รู้สึกถูกชะตาเพราะมีสัมมาคารวะชีวิตแอนนาชวนชื่น26ปีกว่าจะรู้ว่าคนนี้คือลูกในไส้แอนนาชวนชื่นควงลูกสาวโมยชวนชื่นหย่อนเล่าวินาทีเจอกันครั้งแรกในชีวิตถามว่าพี่แอนนากับโมยไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแอนนาได้ตอบว่าไม่รู้ว่ามีเขาไม่ใช่เราไม่มีความรับผิดชอบนะหมวยลูกสาวแอนนาเผยว่าเสร็จแล้วเขาก็แต่งงานใหม่คือชีวิตหนูไม่ได้ขาดถ้าสมมุติแม่ไม่ได้แต่งงานก็จะรู้สึกว่าเราขาดเพราะเราเป็นใครแต่นี่เราเกิดมามีพ่อเลยแล้วเขาก็รักเราด้วยสุดท้าย26ปีให้หลังก็มาเจอกันหมวยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกหนูเล่นลิเกเป็นนางโกงที่สวยมากและแซ่บมากตอนนั้นเขาก็จะรับเชิญให้ไปเล่นคณะนู้นคณะนี้จนได้มาเล่นลิเกคณะชวนชื่นซึ่งเป็นน้องของพี่จิ้มเป็นผู้บริหารอยู่เราก็ไปเล่นไปเจอพี่ค้อมกับพี่จอยตอนนั้นที่เราไปเล่นพี่จอยเริ่มตั้งท้องเล่นแล้วลงตัวจนพี่จิ้มบอกจะไปเล่นคาเฟ่พี่ค้อมก็เลยแนะนำมีนางโกงอยู่วงไอ้จำมันกล้าเล่นมันเล่นได้ลองไปทับทามมันมาดูสิแล้วเขาก็โทรมาหาหนูประมาณทุ่มหนึ่งได้ซึ่งพี่จิ้มเป็นคนโทรมาหาเองเขาบอกว่าตอนนี้จอยท้องไปเล่นแทนจอยหน่อยตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเป็นพี่จิ้มจริงๆเลยบอกว่าให้เขามาหาที่โรงหนังเพราะเราทำงานเป็นการเงินที่นั่นพอเช้าวันต่อมาเขาก็มาหาที่โรงหนังและไปคุยกันที่ร้านไอติมคุยไปคุยมาก็ตกลงแอนนาเล่าต่ออีกว่าเรามาเจอกันในคณะบอกว่านี่หมวยจะมาแทนน้องจอยเขาเคยเล่นลิเกอยู่คณะนั้นเราก็แค่รับรู้อ๋อหน้าตาก็โอเคนะแต่ตอนนั้นเขาไม่อ้วนอย่างนี้ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทำให้รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันหมวยบอกว่าพอไปเล่นเสร็จแล้วพี่จิ้มเขาจะให้เล่นมุกพ่อลูกกันหนูไปเล่นแทนพี่จอยก็จริงเรียนแบบทุกอย่างแต่ไม่ขำเมื่อถามว่าเห็นบอกว่าเป็นอย่างนี้มานานจนพี่หมวยรู้สึกท้อหมวยได้ตอบว่าใช่หนูขับรถร้องให้ทุกคืนทำไมเราเล่นไม่ขำเราก็ดูซีดีแล้วนะเราก็พูดเหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไมเราเล่นไม่ขำแล้วทีนี้พี่จิ้มเขาให้มุกมาว่าเป็นพ่อลูกกันเลยเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ทั้งคู่ก็ให้มุกหนึ่งเลยแอนนาเล่าต่ออีกว่าคือจะไปแสดงงานนอกงานไหนให้คุณผู้ชมได้รู้ว่านี่คือพ่อลูกกันจริงๆเวลาใครเข้ามายุ่งกับเขาก็เข้าไปตบได้เหมือนห่วงลูกสาวทำให้มีทางเล่นถามว่าแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราคือพ่อลูกกันหมวยได้ตอบว่าแม่เขาถามว่าไปเจอพ่อมาเหรอตอนนั้นแม่ก็จะไปเป็นเพื่อนเรามาดูเราก็งงคืออะไรเขาก็บอกนี่ไงพ่อแล้วพี่แอนนาตกใจไหมแอนนาได้บอกว่าตกใจนี่ลูกกูหรือวะคือเขาบอกเองหมวยพูดว่าหนูบอกว่าพ่อเป็นพ่อหนูนะรู้เปล่าแอนนาบอกว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อพอเท้าความไปใช่หรือวะแต่ถามว่าดีใจไหมดีใจจู่ๆเราก็มีลูกเพิ่มมาอีกคนโดยไม่รู้เรื่องเลยเรามีแค่ลูกชายเราไม่เคยมีลูกสาวเราดีใจมากด้วยซ้ำว่าเรามีเหมือนที่เราขาดหายอะไรไปบางอย่างแล้วเขามาเติมเต็มให้เราแล้วไม่ได้เสียหายอะไรเขาก็เป็นลูกเราณตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อเสียงเขาก็ไม่มีใครรู้จักแค่เล่นคาเฟ่ด้วยกันเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีจุดนี้ด้วยกันทั้งคู่ถามว่าลึกๆมีคิดไหมว่าเสียดายไม่ได้เลี้ยงลูกสาวมาแอนนาได้ตอบว่าถามว่ามีน้อยใจไหมก็น้อยใจบ้างแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ไงมาเจอกันก็โอเคก็มีแต่สิ่งดีๆให้กันช่วงไหนไม่มีงานก็จะตามเราไปกองถ่ายแล้วก็มีงานตามเราแต่ถามว่าเราพาลูกไปยัดเยียดไปฝากไหมเราไม่เคยเขาเข้าวงการได้เพราะความสามารถเขาล้วนๆเมื่อถามว่าเคยคิดไหมว่าที่ผ่านมาพ่อเคยตามหาเราบ้างไหมมีความรู้สึกน้อยใจแบบนี้ไหมหมวยได้ตอบว่าไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกขาดแล้วมาเจอกันตรงนี้เขาดูแลเราดีแล้วอดีตจะเป็นยังไงก็ช่าง